จากไป10ปีไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนเลยเฉยเฉยเรียนจบไปทำงานที่กรุงเทพดีกว่าปิงปิงปิงทำอะไรนี่เนี่ยอ้าวพี่น้อยสวัสดีจ้าก็หนูโทรหาพี่แล้วว่าโทรศัพท์พี่แบตหมดเหรอแล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยเชยเชยจะไปงานไหนของพี่ก็วันนี้วันอังคารนายกให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนายกให้แต่งเป็นชุดไทยชุดผ้าซีนแล้วมารออะไรยูซีแยกเนี่ยเอ้ากระปวกแดงมีตั้งหลายแยกหนูก็เลยมารอแยกนี้ไงพูดพูดมาแล้วป้าเดี๋ยวจะพาไปที่ทำงานเร็วๆจ้าจ้าร้อนนี่แหละอบต.ปลวกแดงนี่เรานึกว่าอบต.ปลวกแดงเขาเก่าโบราณเหมือนแต่ก่อนแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาพัฒนาแล้วมีความทันสมัยทุกด่านเลยแล้วก็มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนในทุกๆเรื่องเลยมาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันดีขนาดไหนมาสิอบต.ปลวกแดงของเราอ่ะมีทั้งหมด7ส่วนราชการส่วนแรกก็จะเป็นสำนักงานปลัดแล้วก็จะมีส่วนโยธาส่วนการคลังส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีส่วนสวัสดิการแล้วก็มีส่วนส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ทุกส่วนราชการเนี่ยเขาก็จะดูแลมีหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วๆไปอ่ะของเราเน้นมากที่สุดนะก็คือเราจะเน้นเรื่องการบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจง่ายเป็นลิจ้าจากไม้ยังยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวดูให้หน่อยเนาะจ้าสวัสดีจ้าเราฝากลุงเองจ้าดีนะกลับมาดูมาเยี่ยมบ้านเรามาดูการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของบ้านเราเนาะน้อยเดี๋ยวพาน้องสาวไปดูสู่การเรียนรู้ชุมชนของอบต.ด้านหลังเนาะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยวันนี้ปอมีงานด่วนจะขอตัวก่อนนะครับดีจ้าท่านปลัดของเราใจดีมากเลยค่ะอย่างที่ท่านปลัดบอกอะของเราจะมีศูนย์การเรียนรู้ของอบต.จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปดูท่านบริหารเขามีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะคะใช่จ้ะท่านผู้บริหารของเราก็จะมีท่านสาคอนอารักษาเป็นนายกอบต.มีท่านวันชัยฐานบำรุงรักมีท่านชัยยศสุมนทาเป็นรองนายกมีท่านภาคินกฤติยาวัสุกุลเป็นเลขารวมสมาชิกทั้งหมดในตำบลของเราก็จะมีทั้งหมด12คนจ้ะพี่น้อยเสียงเฮ้ยนั่นมาจากไหนอะจ๊ะอ๋อเด็กเยาวชนน้องๆเยาวชนเขามาซ้อมกีฬาไปดูด้านหลังด้านข้างอบต.เนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยเจอกันได้จ้ะได้จ้ะที่เชิญแล้วกบอบต.เอ็นปวกแดงเจ้าอาชุนเอาเนี่ยสวัสดีค่ะศูนย์การเรียนรู้อบต.ปวกแดงค่ะสวัสดีค่ะสวยอ่ะรู้มั้ยจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดต่องานอะไรครับวันนี้ผมจะมาชำระภาษีพี่งั้นเดี๋ยวติดต่อทางด้านน้องปุ๊กตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาติดต่องานอะไรครับวันนี้ภาษีของพี่นะครับภาษีนะครับงั้นเดี๋ยวติดต่อทางด้านน้องปุ๊กนะครับน้องปุ๊กจะรู้เลยนะครับว่าบ้านเราเมืองเราเราช่วยกันครับครับผมได้ครับได้เอ๊พี่น้อยร้านต้นคูณนี่มันคุ้นๆนะพี่ร้านนี้มันเป็นร้านเก่าร้านแกเขาเปิดมาเป็น10ปีแล้วจ้าอ๋อจำได้แล้วงั้นจะรอช้าอยู่แล้วพี่หิวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายกสวัสดีครับนายกมาทานร้านนี้เหมือนกันเหรอโอ้ของอร่อยใครๆก็มาร้านนี้ทั้งนั้นเลยหนูนี่ใครเนี่ยอันนี้น้องสาวจ้าเช
นิงนิงสวัสดีท่านนายกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีไปอยู่กรุงเทพมาสนานนะจ๊ะเพิ่งจะกลับมาโกนว่าปลูกแดงอ่ะเฉยเฉยก็เลยต้องพามาเปิดหูเปิดตาหน่อยจ้ะไม่เฉยเลยหนูเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราจะเจริญแล้วเชิญทางไหนแต่จะกินข้าวไปเชิญทางไหนน้ำพริกต้นคูนจากทางร้านโดยตรงเลยค่ะอาหารเพื่อสุขภาพโอ้โหน่ากินเลยอาหารน่ะโอ้ไม่เป็นไรกินเลยหนูดูเปลี่ยนไปเยอะนะคะเศรษฐกิจก็คงดีนะคะโรงงานที่นี่มันเป็นโรงงานสะอาดนะนักลงทุนมาลงทุนมากมายเพราะที่นี่น้ำไม่ท่วมเศรษฐกิจที่ไหนไม่ดีปลวกแดงเนี่ยสุดยอดภาษีนี่มากกว่าภาคอีสานทั้ง17จังหวัดเลยนะหลายๆคนก็เข้ากันมาไม่ว่าจะเป็นห้างร้านค้าบ้านจัดสรรนี่ขึ้นมากมายเหลือเกินประชากรแฝงก็อาจจะอยู่โอ้ประชากรแฝงนี่หนูมันมากับโรงงานอันที่จริงแล้วคนบ้านเราเนี่ยมีประมาณสัก 8,000 คนได้แต่ว่าประชากรแฝงเนี่ยสัก 70,000 งั้นท่านนายกแล้วก็อบต.คงจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะโอ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อประชาชนสมาชิกผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เหมือนกันในเมื่อชาวบ้านเขาเลือกมาแล้วก็ต้องทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่ชาวบ้านเขาเลือกเรามานายกนี่สุดยอดเลยค่ะจริงๆนะใช่ค่ะบ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ว่าเซเว่นโลตัสเนี่ยมีหมดทุกด้านมีก็ทั้งห้างซีเคอ่ะถ้าเกิดไม่เจริญจริงเนี่ยธนาคารก็ไม่อนุมัติสร้างห้างซีห้าร้อยล้านลงนะนั้นบ้านเราไม่เหมือนเดิมกับตอนที่หนูเด็กๆนะไม่ว่าบ้านเช่าคอนโดเนี่ยขึ้นมากมายสร้างเท่าไรก็ไม่พอรวมไปถึงที่ดินโอ้ที่ดินบ้านเราเดี๋ยวนี้มาขอไร่ไม่กี่พันนี่ไร่เป็น10ล้านแรงงานบ้านเราเนี่ยขณะนี้ก็เข้าโรงงานกันหมดไอ้พวกสับปะรดอะไรก็น้อยแต่ว่าถ้าใครทำก็มีราคามีอะไรอยากจะกลับไปอยู่บ้านย่าโอ้ยอยากแล้วนะก็เรียนให้จบแล้วกลับมาทำงานบ้านเราค่ะบ้านเราไม่เหมือนเดิมแล้วหนูอ้าวโทรศัพท์ดังเดี๋ยวสักครู่นะอะโหลครับโอ้ไฟใหม่เหรอที่ไหนเนี่ยโอ้จะเข้าบ้านคนแล้วไงเนี่ยงั้นออกไปเลยเดี๋ยวนายกไปดูออกเลยออกเลยอ้าวเดี๋ยวงั้นหนูงั้นนายกต้องขอญาติก่อนนะกินไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนายกจัดการเองกินไม่ได้แล้วไฟใหม่ซะแล้วโอเคงั้นหนูยกขอญาติก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้าปูสวัสดีจ้าย่าจำหนิงได้หรือเปล่าจ๊ะโอ้ปู่หูไม่ค่อยดีเลยนะก็หนิงไงจ๊ะหนิงลูกพ่อมานะลูกปู่อีกทีไงจ๊ะโอ้ก็ลูกไอ้อ้วนนะจ้าโอ้ปู่หูไม่ค่อยจะดีปู่แกหลงลืมอ๋อได้นี่แหละแต่แกก็ดูแข็งแรงดีนะจ๊ะจ้ะเพราะว่ามันมีโครงการของอบต.ที่เขาจะดูแลผู้สูงอายุล่ะแล้วก็จะมีอสม.ไปดูแลผู้สูงอายุกับคนพิการในหมู่บ้านทั่วทุกปีเลยไม่เชื่อลองถามญาติดูสิจริงไหมจ๊ะย่ายิงย่าแล้วแม่จ๊ะแม่ไปไหนไปอยู่ไร่สับปะรดไร่สับปะรดอ๋อหนูจำได้แล้วไปถูกใช่ไหมไปถูกจ้ะเดี๋ยวหนูพาไปอ่ะงั้นเองไปเองละกันเดี๋ยวพี่จะกลับไปทำงานโอเคจ้ะเย็นๆเจอกันจ้าไปแล้วนะจ๊ะจ้าโอ้มันลูกใครไอ้ลูกไอ้อ้วนเปล่าพี่น่ะลูกไอ้อ้วนนะมั้งยายเหรอใช่แน่นะใช่ใช่แต่ก่อนมันยังเป็นป่ารกๆอยู่เลยไม่ใช่หรอคะโอ้ยนี่เขาเรียกว่าต้นยางพาราเดี๋ยวนี้อบต.เขาส่งเสริมปลูกยางพารากันทั้งนั้นแล้วหนูยิ่งปลูกยิ่งรวยมันยังอันนั้นด้วยนะมันยังลุกร้อนด้วยนะจ้าแล้วพี่รู้จักไร่แม่จันไหมจ๊ะพอดีหนูไม่ได้มานานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไปทางไหนจ๊ะโอ้สับปะรดไร่แม่จันนี่อยู่ใกล้นี่แหละหนูป่ายางมันบางนิดหน่อยเนี่ยเดินไปก็ถึงแล้วอ๋อจ้าขอบคุณนะคะพี่เป็นไรได้อันนี้ได้แม่อ้าวใครเนี่ยเอ้าก็หนิงไงจ้าหนิงลูกแม่ไงอ้าวหนิงหูทำไมสับปะรดแม่ลูกใหญ่จังเลยล่ะจ๊ะสับปะรดบ้านเราเนี่ยมีชื่อราคาก็ไม่ตก
ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ซื้อเป็นของฝากคอยทำให้คนสวนน่ะสบายไปด้วยคนที่เนี่ยเขายืนด้วยลำแข้งของตัวเองเขามีรวมกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดโอ้ยทันสมัยไปเว้อแม่ซองซ้อนนี่ทำแล้วตัดเลยตัดเลยตัดเลยเอาเอาเร็ว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 นุ่นนุ่นด้วยนุ่นด้วยนุ่นด้วยชักช้างานการเนี่ยตังอะไรมันไม่ค่อยอยากจะทำกินเหล้าเนี่ยไว้นะพอแค่นี้ข้าจะรีบกลับไปทำกับข้าวให้ลูกข้ากินไปลูกกลับบ้านลูกจ้าดีจ้ะพ่ออ้าวหนึ่งลูกพ่อตัวยาเป็นปลาหมึกตัวเชงหัวโตเป็นถั่วงอกเยอะโอ้ยคนแถวนี้ก็ชอบพูดกันอย่างนี้แหละจ้าไม่อินเทนเลยอ่ะอินทงอินเทนอะไรพ่ออินจับตัวจริงแล้วเนี่ยมีงานไล่ไปทำงานที่โรงงานประกอบรถยนต์สร้างนั่นแหละอ้าวแม่เอ้ยเงินดงเงินเดือนโลทงโอทีแม่เอาไอทีเอ็มพ่อไปเบิกทุกเดือนทุกเดือนนะพ่อยังไม่พูดสักคำเลยโอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปนค่ะพ่อป้าปนก็ปนก็เพื่อลูกคนนี้แหละอ้าวหนูตั้งใจเรียนนะลูกนะจ้ากลับบ้านกลับบ้านไปเรียนมากมากจะได้กินข้าวกันวันนี้แม่งก็ทำกับข้าวไว้เพียบเลยเนี่ยก็เป็นเมนูหารพื้นบ้านนั่นแหละเนี่ยแกงสับปะรดฮะแกงสับปะรดอะไรจ๊ะสับปะรดนี่แหละอ๋อาหารเราสดๆใหม่ๆทั้งนั้นปลอดสารพิษเอายึดแนวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของดีเมืองระยองแกงชะมูว่างโอ้มาเลยนี่หอมด้วยหอมด้วยน่ากินมึงเลยนั่งๆนั่งไอ้หนูพดข้าวลูกจ้าจ้าจ้าไอ้หนุ่ยกัดอาบน้ำแล้ววิ่งผ่านน้ำมาวะเนี่ยโอ๊ยช่างมันเถอะเห็นให้ตายมันก็ไม่สะอาดหรอกเหมือนแกตอนเด็กๆเปียบเลยรู้ว่าจะเถียงเอาไม่เถียงไม่เถียงค่ะจ้ากินกินกินจ้ากินกินกินเอายากกินจ้ะเอาข้าวเมื่อก่อนปลวกแดงเราก็มีแต่ทำไร่กันตั้งแต่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่เนี่ยก็ทำให้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านกันไม่ต้องมาทำงานแถวๆบ้านเรานี่สบายดีพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอบต.เราก็เขาก็พัฒนาทุกๆด้านไปควบคู่กันนะเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้นะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานที่มาตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีเทิร์นซีบอร์ดและเขตอุตสาหกรรม GK Land ที่ตั้งอยู่ในหมู่4ค่ายรถยนต์หรูๆทั้ง Mazda Ford GM ก็มาเปิดโรงงานกันที่นี่จนได้ขนานนามว่า Deepoint of Asia เชียวนั่นเนี่ยโรงงานพวกนี้เขาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมระดับโลกเขามีความมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงลงทุนกันเป็นพันล้านเชียวนะแม่นะเขามีระบบการรักษาความปลอดภัยกฎระเบียบไว้ดีไม่ประหลาดเลยไว้ใจได้นะแม่นะหุยพี่สนุกจังเลยหนูขอลำมั่งได้เปล่าวะโอ้ยยินดีเดี๋ยวก็ไปทำให้ขบวนขบวนหมดเนี่ยมันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะของชาวพวกแดงไว้เลยเด็กลำไม่ต้องไปลำอย่างนี้นะลำอย่างนี้พี่น้อยเห็นติ่มติ่มสนิมไส้นั่นเนี่ยแหมฉันก็ทำได้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของชาวตำบลพวกแดงที่เขาจะต้องทำไปอยากลำจริงป่ะจริงจริงไป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 ไเขาเป็นพระประธานประจำวัดไพศาลค่ะแล้วก็เป็นพระครูบาลครูเมืองของชาวอำเภอปวกแดงประวัติของท่านเนี่ยน่าจะเริ่มจากประมาณสักต้นกรุงรัตนโกสินทร์อายุก็จะประมาณสัก200กว่าปีละโอ้ค่ะเดิมทีเดียวท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดกระช้างจะอยู่ในเขตบันคายแล้วช่วงต่อมาวัดกระช้างเนี่ยเกิดน้ำท่วมชาวบ้านก็เลยอาราธนาหลวงพ่อโพมาไว้ที่วัดหนองกระบอกค่ะเราสักประมาณปี2507อ่ะชาวพวกแดงเนี่ยเขาสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมาแล้วไม่มีพระประธานหลวงพ่อหลัดเนี่ยเขาก็เมตตาให้หลวงพ่อโพ
มาประดิษฐานไว้ที่นี่หลวงพ่อโพเนี่ยแกะสลักมาจากแกนโพหนาตักประมาณสัก29นิ้วเลยมาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอปกแดงศักดิ์สิทธิ์มากเห็นที่ต้องมาสักการะบ่อยๆแล้วนะคะดีแล้วจ้ะมาละจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยค่ะโอ้พี่น้อยวิวสวยวิวสวยถ่า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 ยหันหามุมนี้มั้งมุมนี้มั้งเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นอ้างด้วยสวยสวยสวยโอ้ยจะรีบไปไหนใช่เขากำลังถ่ายรูปอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อยแน่ใจนะว่าพามาถูกที่อ่ะไม่เห็นจะมีน้ำไม่เห็นจะมีอะไรเลยปลาไหลก็ไม่มีให้จับอ่ะเออนี่แหละถูกแล้วนี่แหกตาดูเห็นปลายไหมอ๋อหูยทำไมมันดูดีจังกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ่ะตอนเด็กๆนะหนิงจำได้ว่าน่ากลัวสุดโคตรเลยถ้าเกิดมาคนเดียวนี่ผีหลอกได้เลยนะพี่อบต.เขาพัฒนาแล้วตั้งแต่มีนายกคนใหม่เข้ามาดูแลบริหารงานเนี่ยเขาพัฒนามันดีขึ้นแล้วอยากดูไหมมันเป็นไงอยากดูเดี๋ยวพาไปดูแล้วพี่คะแล้วเขาตกปลากันตรงไหนอ่ะโอ้ยตกปลากันฟังโน่นฟังบาดโกแซงพ่อเอ้ยพ่ออ้าวมาไงกำลังหนุ่มหนิงเฮ้ยพ่อทำไมที่นี่มันดูดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ่ะน่ามาเที่ยวด้วยอบต.ก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกเนี่ยมีทั้งแหล่งน้ำการเกษตรมีทั้งอาหารการกินนี่นี่นี่เดี๋ยวดูดูดูฝีมือพ่อแท้ๆเลยเนี่ยเย็นนี่กินอะไรดีเนี่ยพ่อลาบไปลูกจัดไปเอาไอ้หนุ่ยได้แล้วมั้งนะเอากินแล้วมั้งหนุ่ยเอาเอามันหายไปไหนวะลงไปดูดิอบต.ปลวกแดงเราอ่ะมีโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรอบอ่างเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแล้วก็มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างนี่แหละทั่วไปเลยให้มันเกิดความสวยงามของเราก็ยังมีกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลด้วยนะแล้วก็มีโครงการปล่อยพันธุ์ปลาปล่อยพันธุ์กุ้งมีอยู่เป็นประจำเลยแล้วเขาก็จะมีการทำบุญถูกวันที่16พฤษภาคมด้วยต้องมาร่วมกับเขานะแล้วก็มีการปลูกถุงทานตะวันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยนะเว้ยอ้าวไอ้นิ้งหายไปไหนเนี่ยปล่อยผูดคนเดียวอยู่ดังนั้นมันหนานักนะจอดเลยครับจอดเลยครับหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เดี๋ยวก็สมองไหลกันเนี่ยสองสาวนี่ลูกสาวใครเนี่ยสามเองครับนี่เพี้ยนเพี้ยนเหมือนพ่อมเลยอ้าวเตือนว่าใครว่าเป็นคนมันจะเหมารวมได้หันรึปัดนี่โอ้ยพ่อใจเย็นๆหนูแค่ล้อเล่นเขาหน้าแค่เหลือให้เจ้าหน้าที่เขาไม่เป็นไรเตือนกับพ่อสีกันแต่เด็กไม่เชื่อได้บ่จะแหกด่านให้ดูเอาไหมล่ะอ้าวเดี๋ยวก็จัดตรวจฉี่ได้ไหมดีเนาะที่นี่มีด่านตรวจเป็นของตัวเองด้วยเป็นการดูแลประชาชนได้อย่างดีเลยกรุงเทพนี่อายเลยนะจ๊ะก็ตั้งแต่เขามีด่านตรวจของอปพลเนี่ยบ้านเราดีเลยเงียบเลยพวกขโมยขโจรไม่มีเลยแหละจะคุยกันอีกนานไหมหิวข้าวแล้วกลับก่อนนะอ้าววัยรุ่นใจร้อนจริงมึงไปก่อนนะเว้ยเตือนเว้ยไปรับไปอย่าหลับจ้างนะฉี่หมดเลยผู้บริหารนะฮะคณะที่ปรึกษาประพบกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลปลวกแดงนะครับนี่ก็คือเป็นทีมงานผู้บริหารที่ได้มาพบกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลปลวกแดงในวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับท่านพบผู้บริหารสมาชิกตัวแทนของท่านรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็สามารถนะครับแก้ปัญหาที่ท่านต้องการในวันนี้ได้นะครับดีๆนะครับก็ต่อไปนะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับรับบริการจากส่วนต่างๆนะครับแต่รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับต่อไปนะครับเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมารับคุณย่านะครับไปวัดวัดนานหน่อยนะครับการบริการส่วนต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขความแข็งแกร่งเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าไปรับบริการนะครับมีหลายส่วนด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะ
พาลัยและระเวิงทั้งสองแห่งวังตาพินวังขยงแหล่งยกย่องรวมหมู่บ้านปลวกแดงและทับตองเราปกครองตามประชาธิปไตยหากเก็บน้ำน้องปลาไหลเชิญมาเที่ยวมีแห่งเดียวถ้าได้ชมสุขสมสองแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายและกายกองกราบหลวงพ่อโอจันลอครองศีลธรรมอุตสาหกรรมก้าวไกลอ่างใหญ่อู่น้ำหวานฉ่ำสับปะรดงดงามประเพณีพันดียางพาราสัตว์พี่น้อยพี่น้อยเขาดูอะไรกันนะพี่ให้พวกท่านเล็งไปที่รูเซฟตี้วาล์วเลยวันนี้วันอาทิตย์อบต.เขามีการออกหน่วยเคลื่อนที่หน่วยให้บริการประชาชนไอ้เสียงดังๆเนี่ยเขากำลังเริ่มออกหน่วยกันอยู่ตอนเนี้ยเขากำลังจะซ่อมดับเพลิงมีการใช้มือเปล่าดับทั้งการ LPG กรณีที่มีไฟติดอยู่กลับบ้านจ้าจ้าอุ้ยย่าแม่พ่อปู่โหยหนูไปแค่กรุงเทพแค่นี้มาส่งยังก็ขึ้นเครื่องแน่เอาสับปะรดกวนของมีปวกแดงมาฝากกันเนี่ยเอาไม่เอาก็กลับเลยโอ้ยเลิศเลิศจ้าดีใจดีใจที่ได้มากลับบ้านนะโหยดีใจกันมาบ่อยจิลูกรถตู้ตั้งแต่สองชั่วโมงก็ถึงแล้วจ้าขับรถมาเองมาเองก็ได้ทั้งหลายทางลูกกะทีแรกหนูก็ไม่อยากกลับหรอกปวกแดงอะจ้าแต่ตอนพอได้มาเห็นกันมาคุณนึกไม่ถึงเลยว่าอบต.ปวกแดงเนี่ยเขาจะพัฒนาบ้านเราได้ดีขนาดนี้ตอนแรกเขาว่าจะเรียนจบทำงานที่กรุงเทพเลยแต่ตอนนี้ก็ฉันจะเปลี่ยนใจแล้วล่ะจ้าจะเปลี่ยนใจไปไหนล่ะพี่อ้าวก็เปลี่ยนใจมาพัฒนาบ้านเราไงให้มันดีขึ้นจะได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับย่าด้วยดีไหมจ๊ะดี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 ไปแล้วก็กลับบ้านบ่อยๆเพราะพ่อกับแม่เขาบ่นคิดถึงตลอดเลยจ้าไปกันได้ยังล่ะเอาปู่กับย่าจะไปไหนมาลงมาลงมามึงจะส่งนั่งหลิงมาส่งนั่งหลิงได้ไหมอย่ายืนนี่เลยจ๊ะกลับจากเรียนนะลูกนะจ้าถามแม่บ่อยๆนะจ้าแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอบต.ปลวกแดงพบประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะทางสถานีวิทยุ FM 102.55 เมกะเฮิรตซ์ค่ะการบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งดังเช่นอบต.ปลวกแดงเราเข้มแข็งแหล่งมุ่งมั่นพัฒนาเลื่องลือคือประวัติเก่าก่อนจอมปลวกใหญ่นั้นสีแดงแปลกนักหนาก็กำเนิดเกิดขึ้นของที่มาคือคำว่าอบต.ปลวกแดงชาติมาลัยและระเวิงทั้งสองแห่งวังตาพินวังขยงแหล่งยกย่องรวมหมู่บ้านปลวกแดงและทับตองเราปกครองตามประชาธิปไตยหากเก็บน้ำน้องปลาไหลเชิญมาเที่ยวมีแห่งเดียวถ้าได้ชมสุขสมสองแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายและกายกองกราบหลวงพ่อโอจันลอครองศีลธรรมอุตสาหกรรมก้าวไกลอ่างใหญ่อู่น้ำหวานฉ่ำสับปะรดงดงามประเพณีพันดียางพาราศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งดังเช่นอบต.ปลวกแดงเราเข้มแข็งแหล่งมุ่งมั่นพัฒนาเลื่องลือคือประวัติเก่าก่อนจอมปลวกใหญ่นั้นสีแดงแปลกนักหนาก็กำเนิดเกิดขึ้นของที่มาคือคำว
้าอบต.ปลวกแดงช้างมาลัยและระเวิงทั้งสองแห่งวังตาปิ่นวังขยแยงแหล่งยกย่องรวมหมู่บ้านปลวกแดงและทับตองเราปกครองตามประชาธิปไตยหากเก็บน้ำน้องปลาไหลเชิญมาเที่ยวมีแห่งเดียวถ้าได้ชมสุขสมสองแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายและกายกองกราบหลวงพ่อโอ้ฉันลอกครองศีลธรรมอบต.อบต.ปลวกแดงอบต.อบต.ปลวกแดงอบต.อบต.ปลวกแดงเราเข้มแข็งเป็นแหล่งพัฒนา